ล่าสุดเลยเจอเหตุการณ์หดหู่ที่ใช้เวลานานกว่าทำใจได้ที่ปลาคาร์ฟตายยกบ่อเลยอ่ะใช่มันเกิดจากอะไรครับคือบ่อหน้าบ้านเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้ประมาณ 8-9 ตัวเงี้ยวีมาพอดีก็กำลังว่าจะออกไปกินข้าวกันผมก็เดินออกมาแล้วก็หันขวาไปดูแบบเฮ้ยทำไมวันนี้มันว่ายแปลกๆวะว่ายว่ายออกข้างอ่ะปกติปลาอย่างนี้ฮะวันนั้นมันแทกแทกออกแปลกๆแบบเหมือนทางใต้นิดนึงรู้รู้รู้ว่ายออกข้างผมก็แบบพอไปดูไอ้หงายท้องนี่ว่ะมันหงายอย่างนี้แล้วไม่ใช่แค่ตัวเดียวหมดบ่อเลยคือทั้งบ่อเป็นแบบอย่างว่ายออกข้างกันหมดเลยผมก็แบบโอ้ยแบบเต้นโอ้โหแล้วจะพองตกแบบพี่เบิร์ดอ่ะคือวีอยู่หน้าบ้านด้วยคือเราก็ตื่นเต้นอ่ะเราก็แบบนี่คืออะไรคือตายแล้วหรือเรายังช่วยมันได้อยู่หรือเราต้องทำยังไงคือเราคิดว่าน้ำมันอาจจะเสียพิษช็อกน้ำอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีตัวหนึ่งรอดแล้วก็อยู่ในถังก็โอเคอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยวีก็บอกมันอาจจะรอดได้อีกนะเธอคิดเอาเองวีคิดเอาเองอีกแล้วเธอมันอาจจะมีวิธีการ CPR ปลาบ้าปะเนี่ยปลามันใช่เหรอมันปั๊มหัวใจได้เหรอถ้าคนฟื้นได้ปลาก็มีสิทธิ์ฟื้นได้ที่ความผมก็ไม่รู้ผมก็เอ้ยแต่มันพูดก็อาจจะจริงเพราะเราก็เคยเห็นหมอ CPR แมวหมาอะไรเงี้ยมีปลามันอาจจะเหมือนกันวีก็ทำการเอาปลาขึ้นมาตัวนึงปั๊มปึ๊บโอ๊ยอะไรขี้เข้าตาโอ๊ยน้องขี้น้องขี้ตัวจริงน้องขี้ไม่เข้าตาหรอกเข้าหน้าเออคนบ้าๆบอๆอยู่ข้างๆตัวเธอเยอะเหมือนกันเนาะเพลงช้าที่มาเพลงช้ายังไงมาเพลงช้าแบบสไตล์นั่นไงแบบ retrospect เขาก็เป็นเพลงช้าที่เร็วอ๋อเพราะมันจะมีรัวก่อนเพราะว่าถ้าเราโบกมือตามจังหวะมันจะเป็นตึกตึกตึกแต่กองเนี่ยตีเป็นตึกตึกตึกเงี้ยเพื่อใส่สกิลเข้าไปเหรอใช่ตรงนั้นมีใครเข้าใจนึงมั้งไม่มีใครมันเพ้อเพ้ออ่ะมันมีถ่ายละครอยู่อ่ะอีก้าวก็แบบครับสมมุติช่วงถ่ายกับพี่ปิงปองคือหัดวากอยู่อีมิงอีมิงอีมิงมึงกลัวโหสินะกลัวนั่งนั่งอยู่แล้วลอยขึ้นเป็นเหรอข้าวอ่ะมาก่อนการมาก่อนการชอบวากมากเขากำลังฮิปฮอปกันอยู่นะพอสอนหน้าพอสันต้นแรปเปอร์อีนี่นั่งวากทั้งวันแต่ว่าก้าวเคยเล่นละครกับปิงปองใช่ถูกไหมเออรับประสบการณ์การทำงานกับปิงปองเป็นยังไงบ้างเราเล่นเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันนะรับบทเป็นพี่น้องกันมันย้ำอีกรอบอ่ะพี่น้องแล้วหน้าเป็นอย่างเงี้ยหน้าเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องก้าวคาริสาปิงปองปันคิดดูพี่น้องสี่คนหนอสมิชี่กูมาแหละกูว่าปิงปองเจนนี่ไอกับมอนเน่แปลกแล้วนะแปลกแล้วใช่เจนนี่ไออันนี้ก็เงียบเจนนี่ปองยังมีความผีๆอยู่แล้วมีไอกับมอนเน่อีไอมึงเป็นพี่น้องใครแล้วมึงดูพ่อใครสมจิตจงจอมหอเขาได้แม่ของไงพ่อจะได้แม่แต่มึงดูบ้านนี้ก้าวปันคาริสาปิงปองพี่น้องสปีชีส์เอาจากไหนคนดูนี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าที่ก็บอกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันยินเด่นไปไหนหมด